เวลา10:12 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปยังท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูตกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณโดยทรงใช้เส้นทางออกจากวังไกลกังวลเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรเกษมก่อนจะเลี้ยวขวาที่บริเวณสำนักงานวังไกลกังวลและเลี้ยวขวาเข้าสู่บริเวณศาลาราชประชาสมาคมในการเสด็จออกมหาสมาคมส่งรับการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา5 ธันวาคม พ.ศ. 2556โดยตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินมีประสบนิกรที่ต่างพร้อมใจการสวมเสื้อสีเหลืองมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากซึ่งต่างเปล่งเสียงส่งพระเจริญดังกึกก้องด้วยความปลื้มปิติเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลฐานรักษาพระองค์ถวายความเคารพจากนั้นเสด็จออกณท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลและประทับบนพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาสน์ภายใต้นพพดลมหาเสวตฉัตรเจ้าพนักงานรัวกลับและเปิดพระพิสูจน์เจ้าพนักงานชูพุ่มดอกไม้เงินดอกไม้ทองเจ้าพนักงานประคมกระทั่งมโหระทึกประคมแตรทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารปกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21 นัดสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกหน้าพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาสน์กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์ให้มาประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลนับแต่เถลิงสวรรคราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติพระองค์และปฏิบัติพระราชกิจน้อยใหญ่โดยบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกสถานกล่าวคือทรงปฏิบัติพระองค์ทำรงมั่นอยู่ในราชนิติธรรมของพระมหากษัตริย์อย่างเคร่งครัดและทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการเพื่อความผาสุกของประชาชนและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติพระเกียรติคุณในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงเป็นที่ประจักษ์ทั่วไปทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวโลกว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์สุดประเสริฐเลิศด้วยพระบุญญาธิการและเพียบเพนด้วยพระบารมีข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงเป็นผู้มีโชควาสนาอย่างยิ่งที่เกิดมาในแผ่นดินไทยภายใต้พระบุญญาบารมีจึงได้รับพระมหากรุณาชุบเลี้ยงให้มีความสุขความเจริญและมีเกียรติยศเป็นที่เชิดชูตามฐานานุสักซึ่งข้าพระพุทธเจ้าต่างทราบตระหนักอยู่ทั่วหน้าในมหาสมัยมงคลพิเศษนี้จึงขอสัตย์ปฏิญาว่าจะตั้งใจประพฤติตนปฏิบัติงานโดยเต็มสติปัญญาความสามารถตามพระราชจริยาและพระบรมราโชบายที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างพระราชทานไว้เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทกับขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลองธุลีพระบาทต่อจากนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารพลเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่า
นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภากราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนสมาชิกรัฐสภาพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกราบบังคมทูลพระกรุณากล่าวนำทหารรักษาพระองค์ถวายคำสัตย์ปฏิญาณข้าพระพุทธเจ้าจักยอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าข้าพระพุทธเจ้าจักจงรักภักดีและถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่ข้าพระพุทธเจ้าจักเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของทหารรักษาพระองค์ทั้งจักปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททุกประการโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่ผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ในมหาสมาคมขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีไมตรีจิตพร้อมพร้อมกันมาให้พรวันเกิดรวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆข้าพเจ้าขอสนองพรและไมตรีจิตด้วยใจจริงเช่นกันบ้านเมืองของเราเป็นสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความเป็นอึกแผ่นในชาติและต่างบำเพ็ญกรณีกิจตามหน้าที่สอดคล้องเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ของชาติคนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มากและตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทยขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเมื่อมีพระราชดำรัสจบชาวพนักงานรัวกลับชาวม่านปิดพระวิสูตรทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นลงจากท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมทรงรับการถวายความเคารพจากทหารรักษาพระองค์ก่อนจะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลซึ่งประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทต่างเปล่งเสียงถวายพระพรด้วยความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานมาโดยตลอด